ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติมผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามีคำแนะนำจากหมอดู3นิสัยนี้ต้องรีบเปลี่ยนซะแล้วโชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณมักจะได้ยินเพื่อนบ่นว่าโชคของตัวเองไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่รุ่งไม่รู้ว่าเกิดปัญหาที่ไหนวันนี้เราจะนำคำแนะนำของหมอดูท่านหนึ่งมาให้ดูกันว่าทำไมโชคลาภของคุณถึงไม่ดีแล้วแก้ไขอย่างไรคนที่ทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนอกจากหาเงินยากแล้วยังเก็บเงินไม่อยู่โชคลาภไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่านิสัยบางอย่างของเราอาจส่งผลกระทบต่อโชคลาภของเราอีกอย่างคือห่วงจุ้ยบ้านของเราส่งผลกระทบต่อโชคลาภของเรามีคำพูดว่ารายละเอียดกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่จริงแล้วประโยคนี้ใช้ได้ในด้านห่วงจุ้ยเช่นกันในชีวิตของเราคนส่วนใหญ่มีนิสัยที่ไม่ดีเช่นการถมน้ำลายโยนทิ้งเศษสตังค์นั่งเขย่าขานิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโชคลาภของเราได้นิสัยที่หนึ่งการถมน้ำลายนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันบ่อยบางคนคิดว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแค่ไร้มารยาทเท่านั้นหากคุณมีความคิดเช่นนี้คุณควรระวังเพราะตามหลักห่วงจุ้ยแล้วการถมน้ำลายหมายความว่าคุณกำลังคายเงินทองของตัวเองออกมาซึ่งมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อโชคลาภจากมุมมองของห่วงจุ้ยนี้ยังหมายความว่าเก็บเงินทองได้ยากนิสัยที่สองในชีวิตปกติของเราคงหนีไม่พ้นได้รับเศษตังค์จากคนอื่นมาบางคนชอบโยนทิ้งเศษตังค์เหล่านี้ไปทั่วอย่างบนโซฟาลิ้นชักและตู้หนังสือในบ้านอันที่จริงนี่เป็นนิสัยที่ไม่ดีในการเก็บเงินก็เหมือนคุณกำลังโยนทิ้งโชคลาภของตัวเองไปไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่และสูญหายไปทั้งหมดนิสัยที่3การเขย่าขามีคำพูดว่าชายผู้เขย่าขาแล้วจะจนมีเพื่อนบางคนไม่เชื่อว่าเขย่าขาแล้วจะจนการเขย่าขาส่งผลกระทบต่อเอวและไตการเขย่าขาบ่อยๆมีแนวโน้มที่จะทำให้เอวและไตเกิดปัญหาได้เวลามีปัญหาก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทั้งเสียเงินเสียสุขภาพนอกจากนี้การเขย่าขาจะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีกับเราหากโดนเพื่อนที่ร่วมทำธุรกิจกับคุณเห็นหรือเจออาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจกับตัวคุณก็ได้ดังนั้นเพื่อนที่อยากจะมีโชคมีลาภต้องควบคุมขาของตัวเองให้ดีๆถึงจะเป็นเพียงนิสัยเล็กๆที่ทุกคนไม่ค่อยสนใจแต่อาจจะทำให้เราเสียโชคลาภไปก็เป็นได้ทีนี้หากมองย้อนกลับมาในความเป็นจริงเรื่องของเงินเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะทุกอย่างมีราคาของมันแต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกันคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ใครอยากที่จะมีกินมีเก็บทำตาม5ข้อนี้รับรองคุณจะไม่ขัดสนอย่างแน่นอน 1. วางเป้าหมายให้ชีวิตการวางเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องเดินไปในทิศทางไหนต้องทำอะไร
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากวางแผนชีวิตแล้วการวางแผนทางการเงินก็สำคัญหากเรามีแผนทางการเงินที่ดีมีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้มีวินัยอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ 2. สร้างอาชีพที่2หารายได้เสริมการทำงานที่มีรายได้แค่ทางเดียวจะทำให้คุณลำบากหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นโรคระบาดที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานานหลายอาชีพที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงานแน่นอนก็ยังไม่รอดซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าดังนั้นการมีอาชีพที่สองหรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรามีทางสำรองในการหาเงินได้และถึงงานที่เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับเราได้มากขึ้นบางคนอาจจะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก 3. รู้จักเก็บออมและการลงทุนเมื่อเงินเดือนออกให้แบ่งเงินออกเป็น3ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่พักอาหารค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สินบ้านรถบัตรเครดิตและส่วนที่3 20% สำหรับเงินออมซื้อพันธบัตรกองทุนรวมและเผื่อฉุกเฉินการแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วนจะช่วยให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 4. หยุดสร้างภาระให้ตัวเองหลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้คือการสร้างภาระให้ตัวเองภาระบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้เช่นบ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัยหรือรถที่เป็นยานพาหนะสำหรับภาระบางอย่างก็มีควรที่จะมีอย่างภาระบัตรเครดิตหากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้วต้องมานั่งเครียดทีหลังว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายหรือชอบจ่ายขั้นต่ำขอให้คุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่ายและดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็มหาโหดรูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่าและข้อที่5หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ยงดวงสิ่งเหล่านี้เป็นตัวพาเงินไปจากคุณได้ง่ายมากๆหายวับไปกับตาไม่มีออกดอกออกผลให้เห็นเหมือนการนำเงินไปลงทุนแต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักทีสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำบทความดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันการให้ธรรมะข้อคิดคติเตือนใจก็คือการสร้างบุญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ